หมออย่าตั้งใจเยอะตั้งใจเยอะไปเนี่ยมันซึมให้มันเป็นธรรมชาตินะเงยหน้าพรุ่งนี้หลวงพ่อเทศวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปจังหวัดอะไรเนาะเชียงใหม่ใช่ไหมใครไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมาที่วัดนะก็มาแล้วแต่รอบก่อนนี้ดีนะรอบก่อนหลวงพ่อคอนเฟอเรนซ์ไปที่ไหนกันรู้พวกเราที่มาอยู่ในห้องเนี้ยทำสมาธิของเราต่างคนต่างอยู่เงียบไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านเพราะว่าหลวงพ่อนั่งตรงนี้แหละแต่มันมีจอมีอะไรหลายชั้นเลยอยู่ตรงข้างหน้าพวกเราเห็นหลวงพ่อในจอโทรทัศน์อีกทีไม่เห็นตัวมันก็เลยสบายใจนะปล่อยใจล่องลอยหลวงพ่อไม่เห็นนะใจลอยคนก็อย่างนี้นะน่าเอ็นดู กวนมากเลยนะถ้าจะมานั่งฟังก็มานั่งเงียบๆมาภาวนาของเราไปอย่ากวนคนอื่นด้วยบางคนมาถือนั่งพัดใหญ่เจริญสติเนี่ยพัดไอ้คนที่นั่งข้างนี่นะต้องคอยหลบนะทำสติคนอื่นเขาแตกนะงั้นอย่างเรานั่งรวมกลุ่มเงี้ยเขาคนอื่นเขานั่งกันนิ่งๆเราก็อย่าไปกระยุกกระยิกอยู่คนเดียวกวนคนข้างๆเราเรียกว่ามีมารยาทไม่ได้ด่านะว่าไร้มารยาทนะแต่สอนให้มีมารยาทเกรงใจคนอื่นเวลาเราภาวนาเนี่ยแล้วถ้าเราเคยทำกรรมนะเคยทำกรรมบางอย่างไหมเวลาภาวนาแล้วมันมีอุปสรรคอย่างถ้าเราเคยไปกวนสมาธิคนอื่นนะถึงเวลานั้นมักจะมีคนมากวนเรานะหรือบางทีเราเคยทำปาณาติบาตแล้วมันมีเศษกรรมเล็กน้อยที่เหลืออยู่เวลานั่งสมาธิแล้วมันจะคันยิบ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 ไปทั้งตัวเลยนึกว่าตัวอะไรมากัดนะไม่มีหรอกนะจิตมันเป็นเองมันขวางนะหลวงพ่อตอนเด็กๆ เคยสนนะเห็นข้างคาวมันบินเร็วหลวงพ่อเอาลวดสลิงมันไปแกว่งๆเงี้ยไม่ได้คิดจะตีข้างคาวแต่อยากรู้ว่าระหว่างมันกับเราเนี่ยใครจะเร็วกว่ากันเพราะว่ามันเร็วกว่าเราทุกวันเลยไม่เคยเลยเฟี้ยวลงไปนี่นะมันไปนู่นนะวันหนึ่งแกว่งไว้ก่อนที่มันจะมามันก็มาโดนลงไปอยู่ที่พื้นนะได้หยับปีกเราเนี่ยใจหายเลยสงสารมากๆเลยใจสลดไม่ควรสนอย่างนี้เลยสัตว์ลำบากเสร็จแล้วเราเด็กนะเราก็ลืมไปแล้วจนโตแล้วมานั่งภาวนาวันหนึ่งนั่งภาวนาอยู่ได้ยินเสียงเหมือนแส้ฟาดฝ่าอากาศมาเฟี้ยวมาเลยนะเต็มหลังเลยกลางหลังเราเนี่ยควับเข้าให้ใจนะสั่นริก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 ใจเหมือนจะขาดสั่นแล้วก็เห็นภาพข้างข่าวเนี่ยขยับปีกอยู่ที่พื้นเห็นแล้วโอ้ดีใจดีใจนี่ต้องชดใช้นะนี่เล็กนี่น้อยก็ต้องชดใช้หนีไม่รอดหรอกเรื่องของกรรมนี่บางคนทำปาณาติบาตรับผลใหญ่ๆไปแล้วเหลือผลเล็กๆนั่งสมาธิอยู่แล้วเหมือนมดมาไต่ไม่ถึงกับกัดนะแค่ไต่ยิบยิบใครเคยเป็นไหมทั้งที่นั่งในห้องแอร์เหงื่อสยดนี่ไม่มีเลยไต่ยิบยับยิบยับเป็นเศษกรรมเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจะเข้มงวดเวลาคนอื่นเขาภาวนาเนี่ยเราต้องไม่กวนเขาเงี้ยอย่างเขานั่งสมาธิอยู่เราจะไปนั่งพัดอยู่เงี้ยนะโขกเฉียดจมูกเฉียดหูเข้าไปเรื่อยๆนะอันนี้มีกรรม
กระทั่งการเดินเมื่อก่อนในวัดแต่ละแห่งนะมันส่วนใหญ่เป็นไม้ศาลาก็เป็นไม้ถ้าเดินลงส้นอย่างของเราเนี่ยเรียกสำนวนโบราณเดินขย่มธรณีใครเคยได้ยินไหมต้องแก่จริงๆนะถึงจะรู้เรื่องเดินโครมครามโครมครามครูบาอาจารย์เดินว่าตุมันกวนคนอื่นยังต้องระมัดระวังอย่างเวลาเรานั่งฟังนี่ก็เหมือนกันนะถ้าทุกคนเขากำลังสงบสบายเราอย่าไปกวนเขาไม่งั้นเวลาเราภาวนาจะลำบากนะถึงเวลาควรจะได้มรรคผลนิพพานนะมันก็เกิดอุปสรรคขึ้นมากรรมเมื่อทำแล้วแก้ไม่ได้การแก้กรรมไม่ใช่ศาสนาพุทธนะเพราะฉะนั้นเมื่อทำกรรมแล้วก็ต้องมีผลมีวิบากทางเดียวของเราก็คือทำกุศลใหม่ให้มากๆพอกุศลใหม่มันมีกำลังกล้าเนี่ยมันให้ผลมันเจือจางผลของอกุศลเก่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ล้างกรรมได้นะแต่ว่าเจือจางได้ด้วยการทำกรรมใหม่ที่ดียกตัวอย่างองคุลิมานฆ่าคนพันคนแล้วก็ได้ทำกรรมใหม่ที่ดีนะคือบรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผลนะพระองคุลิมานเนี่ยไม่ต้องไปตกนรกเพราะไม่มีที่ให้เกิดอีกต่อไปแต่พระองคุลิมานต้องรับวิบากนิดๆหน่อยๆ นะไปไหนคนก็เอาหินกว้างเอาไม้กว้างไล่ตีอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะได้กินข้าวนี่เป็นกรรมที่ท่านรับนะไม่ต้องไปตกนรกเหลือกรรมเล็กน้อยถูกก็ไล่ทุกข์เอาต่อมาท่านทำกรรมดีมากขึ้นไปอีกท่านเห็นผู้หญิงท้องมาใส่บาตรท่านแล้วพอใส่บาตรเสร็จแล้วเขาก็เงยหน้ามาเห็นหน้าท่านจำได้ว่านี่องคุลิมานผู้หญิงนั้นตกใจนะวิ่งมุดรั้วไปเลยคงรั้วประเภทรั้วกฐินรั้วกินได้อะไรพวกนี้แหละนะถ้ามุดลวดหนามก็น่ากลัวหน่อยในมุดรั้วอย่างวัดหลวงพ่อในมุดไม่ได้นี่มุดรั้วต้นไม้เข้าไปแล้วก็ไปติดเนี่ยท้องป่องนะท้องแก่หัวเข้าไปได้ท้องไม่ผ่านติดดิ้นล็อกแรกล็อกแรกอยู่พระองคุลิมานท่านสงสารนะท่านก็ช่วยโดยการตั้งสัจจะกิริยาบอกน้องหญิงเราเกิดใหม่ในอริยชาติแล้วนะไม่ได้ทําบาปแล้วนะด้วยอำนาจแห่งสัจจะนี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแก่เธอและคันของเธอแล้วท่านก็ไปผู้หญิงนี้คลอดลูกสบายๆนะยังกระถ่ายท้องตอนกินยาถ่ายนะสะดวกอะไรเงี้ยเนี่ยความเมตตาของท่านคนแต่เดิมมีโทสะกับท่านเกลียดท่านโกรธท่านแต่ท่านมีความเมตตากุศลอันนี้มันแรงนะเมตตากระทั่งคนที่เกลียดคนที่กลัวปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็เที่ยวเล่าว่าเนี่ยพระองคุลิมานมาให้พรเราคลอดลูกง่ายผู้หญิงที่จะคลอดลูกนั้นมีนับไม่ถ้วนใช่ไหมผู้หญิงก็ไปหาพระองคุลิมานคลอดลูกง่ายเมื่อผู้หญิงโอเคแล้วผู้ชายต้องโอเค ใช่ไหม ใครใหญ่ให้มันรู้ซะบ้างผู้หญิงเขาใหญ่อยู่ในบ้านผู้ชายไปใหญ่นอกบ้านรับหลังเมียนะแต่หน้าเมียเราก็สุภาพเรียบร้อยเกรงอกเกรงใจผู้หญิงยอมรับพระองคุลิมานนะก็เลยสังคมยอมรับคราวนี้ไปที่ไหนนะท่านต้องให้พรไปเรื่อยๆนะมีภารกิจใหม่นะเพราะนั้นเวลาเราทำกรรมชั่วไว้เราอย่าทำถ้าจะทำก็อย่าทำถ้าทำไปแล้วพยายามทำกรรมดีไว้มันจะลดล้างอิทธิพลของกรรมชั่วลงของฟรีไม่มีกรรมเก่าไม่สำคัญที่สำคัญที่สุดคือกรรมปัจจุบันนี้ทำกรรมดีไว้แล้วมันจะดีเงินพวกนี้ควรภาวนาอยู่ที่บ้านก็ควรนะถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรถ้าใครตั้งใจจะมาแล้วก็ไม่ว่าแต่มาแล้วก็อยู่ในความสงบมือถือต้องปิด
เหมือนที่หลวงพ่อเทศนี้แหละเปิดมือถือไว้มันกวนบาปมันจะเข้าถึงตัวเราอย่างง่ายดายเลยเวลาเราภาวนากำลังจะดีๆอริยมรรคกำลังจะเกิดเนี่ยโทรศัพท์เข้าอะไรกวนเราก็ลำบากเพราะนั้นรักษาสติไว้นั่งฟังธรรมมีสติมีสมาธินะภาวนาของเราไปถ้าอย่างนี้ก็นั่งฟังกันได้รอบก่อนที่หลวงพ่อเทศนะนั่งเรียบร้อยทำไมถึงเรียบร้อยเพราะก่อนจะเทศวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หลวงพ่ออบรมแบบตอนนี้พอถึงเวลาแล้วเรียบร้อยนะหลวงพ่อตรวจการบ้านทางอินเทอร์เน็ตใช้เวลาแป๊บเดียวหลวงพ่อไม่ต้องคอยมาดูทางนี้ด้วยนะมันคล้ายๆเอาปูใส่กระด้งไว้มันคอยหนีไปเนี่ยตัวนี้หนีทางนี้ตัวนี้หนีทางนี้เราก็เทศไปมือจับไปเงี้ยนะมันลำบากทำตัวเรียบร้อยรอบก่อนนี้ดีหลวงพ่อคอนเฟอเรนซ์เสร็จแล้วก็เลยมาสอนให้ต่ออีกหน่อยหนึ่งเพราะมีเวลาเหลืองั้นดูตัวเองนะถ้าคิดว่าอยู่ในความสงบไม่ได้ไม่ต้องมานะอยู่บ้านไม่ต้องทำกับบาปต่อไปให้ส่งกันบ้านพวกอยู่วัดส่งก่อนเพราะพรุ่งนี้อาจจะพรุ่งนี้ไม่ได้ส่งนมัสการครับเห็นแต่อัตตากับตัณหาแต่ดูไม่ออกว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็ดูไม่ออกว่ามันซ่อนอยู่ในสัญญาขันหรือเปล่าครับอย่าไปคิดมากนะคิดมากยากนานมีมานาตาเกิดขึ้นก็รู้แล้วก็เห็นว่ามันก็ดับไปมีตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็รู้แล้วก็เห็นว่ามันดับไปเห็นว่ามันเกิดเองเห็นว่ามันดับเองตรงที่เห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับนี่ได้เห็นอนิจจังตรงที่เห็นว่ามันเกิดเองดับเองเราไม่ได้สั่งมันสั่งไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตาเห็นอะไรก็ได้ไม่ต้องไปนั่งวิเคราะห์นะว่าตัณหานะกับอัตตาเซลล์จัดของเราเนี่ยตัวเดียวกันไหมไม่ต้องไปสนใจไม่ใช่ตัวเดียวกันหรอกนะแล้วก็แต่ว่าทุกตัวนั้นเกิดแล้วดับดูแค่นี้นะไม่ต้องค้นคว้าไม่ต้องคิดด้วยเป็นสัญญาหรือไม่สัญญาสัญญาวิปลาสของเราตัวตนนะแล้วจริงๆตัวตนไม่มีมีแต่การหมายรู้ผิดๆว่ามีตัวตนเป็นสัญญาวิปลาสสัญญาเพี้ยนกับนมัสการหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นใช่ค่ะตื่นเต้นแล้วทำไงรู้ว่าตื่นเต้นแล้วรู้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างนี้นะโอ้ยเนี่ยให้มันรู้เนื้อรู้ตัวนะหนูมันจะได้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นกายเห็นใจทำงานที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่นั่นดีใจมันรู้ตัวเป็นแล้วรู้ตัวเป็นแล้วก็รู้บ่อยๆนะเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานอย่างขนาดเนี้ยไปตรึงจิตให้นิ่งแล้วไปกดแล้วอย่าไปทำปล่อยให้จิตเป็นธรรมชาติให้ร่างกายเป็นธรรมชาติให้จิตเป็นธรรมชาติแล้วมีสติตามรู้ไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะนมัสการครับหลวงพ่อคือผมช่วงหนึ่งพยายามจะปฏิบัติให้รู้สึกตัวตลอดทั้งวันเสร็จแล้วพอรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็อยู่ๆก็เสื่อมลงอย่างแรงเสื่อมไปอย่างเร็วแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดภาวะอันหนึ่งที่ผมตั้งใจว่าจะถามหลวงพ่อให้เอาไว้เป็นแนวทางในการแก้ไขที่ตัวเองถ้ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นอีกก็คือพอหลังจากนั้นสักพักหนึ่งเนี่ยพอผมปฏิบัติได้ดีแล้วมันก็เกิดอาการจะหลับอย่างเดียวครับมันนั่งไม่อยู่ครับวันหนึ่งหลับประมาณไม่น่าต่ำกว่า15-16ชั่วโมงครับเป็นอยู่หลายวันผมก็เลยตัดสินใจไปวัดที่เงียบๆแล้วไปนั่งก็เป็นอีกกลับมาจนป่านนี้บางยังนั่งสมาธิไม่ได้เลยครับนั่งไม่ได้ก็นั่งประมาณครึ่งปีแล้วครับนั่งไม่ได้ก็เดินเอาเดินอย่างเดียวนะครับเดินไปนั่งไปแล้วถ้าแน่จริงนะเดินก็หลับก็เมื่อวานนี้เดินหลวงพ่อก็เคยเป็นเดินหาวตลอดทางเลยครับเดินหาวอยู่ประมาณชั่วโมงพยายามกระตุ้นความรู้สึกตัวไปนะเคลื่อนไหวไป
นะได้แค่ไหนก็แค่นั้นจะมีวิธีแก้ไงครับถ้ามันเกิดขึ้นอีกเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวอย่างเดียวเคลื่อนไหวไปกระดุกกระดิกไปนะครับขอบคุณมากครับนมัสการค่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนทำจิตอย่างเนี้ยมันถึงจะหลับทำจิตอย่างเมื่อกี้ทำใหม่ทำอย่างตะกี้ไม่เหมือนตะกี้แล้วเมื่อกี้ไอ้อย่างนั้นนะให้เก่งแค่ไหนเดี๋ยวก็หลับมันปล่อยจิตเคลื่อนออกไปแล้วก็ไปลืมตัวเองอยู่ข้างนอกนะพยายามกระตุ้นความรู้สึกตัวสบายๆนะไม่ต้องกระตุ้นแรงจนเครียดนะเนี่ยหายใจก็หายใจก็คือร่างกายหายใจเห็นร่างกายมันทำงานคอยดูกายไว้เรื่อยๆอย่าดูจิตดูที่กายไว้เยอะๆจิตมันจะมีกำลังขึ้นดูจิตรวดไปเลยไม่มีแรงอ้าวหนูว่าไปรู้สึกว่าตัวเองฟุ้งซ่านจริงพูดถูกแล้วไงอ่ะอยากดีอยากดีให้ทำยังไงให้รู้ว่าอยากเห็นไหมตอบได้ทุกคนอ่ะแต่เวลาเจอปัญหานะคิดไม่ออกพยายามรู้สึกตัวไปนะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรเข้าไปถ้าใจเราฟุ้งมากนะก็พุทโธพุทโธพุทโธไปพอมันฟุ้งซ่านมันจะหนีไปคิดเรื่องอื่นมันจะลืมพุทโธนะเราก็จะรู้ตัวได้เร็วอ้าวทิ้งพุทโธไปแล้วแสดงว่าหลงแล้วกลับมาพุทโธใหม่เวลาที่จิตหลงไปเราทำกรรมฐานอยู่แล้วจิตหลงไปเนี่ยอย่าไปดึงจิตคืนนะไอ้พุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้ว่ามันหนีไอ้ตัวที่หนีไปนะเราโยนทิ้งไปเลยเรารู้สึกตัวใหม่นะมีจิตดวงใหม่เกิดขึ้นไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปดึงตัวเก่ามาคืนนะถ้าจิตหลงไปแล้วเรารู้ว่าหลงแล้วไปดึงตัวเก่ามาคืนนะจิตจะแน่นๆใช้ไม่ได้หรอกจิตมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาให้มันดับไปตัวนั้นนะทิ้งมันไปเลยเอาตัวใหม่ที่รู้สึกขึ้นมาใหม่นะสดๆร้อนๆขึ้นมาใหม่ไปฝึกเอานะไปอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็เอาให้จิตมีเครื่องอยู่แล้วพอจิตหนีไปแล้วก็รู้แล้วไม่ดึงคืนรู้แล้วก็เริ่มกลับมาอยู่กับกรรมฐานของเราใหม่ไม่ดึงคืนนะไม่ดึงคืนผิดจิตจะแน่นแน่นก่อนนมัสการหลวงพ่อครับวันนี้พอเรียนหลวงพ่อครบหนึ่งปีพอดีครับตอนแรกที่เรียนก็เจริญดีครับเห็นกายไม่ใช่เราแล้วก็บางครั้งก็เห็นจิตไม่ใช่เราแต่ว่าไม่ได้เห็นด้วยมรรคนะครับแล้วก็พอมาปีใหม่ก็เหมือนมันเสื่อมไปแล้วก็ยอมรับไม่ได้ก็เลยไปสร้างภพนิ่งๆเฉยๆอยู่ประมาณ 2-3 เดือนแต่ทีนี้ก็มาเดือนเมษานี่ก็ภาวนากลับมาภาวนาได้มาอยู่วัดก็ค่อนข้างมีแรงมากขึ้นครับดีทำถูกแล้วไปทำอีกขอขันบ้านครับได้ทำอย่างนี้แหละช่วงไหนไม่มีกำลังก็ทำสมถะมีแรงแล้วก็ดูกายดูใจทำงานไม่อยู่นิ่งเฉยทำสมถะแล้วนิ่งนิ่งเฉยเฉยอยู่ใช้ไม่ได้ทำสมถะคือบริกรรมไปเรื่อยบริกรรมพุทโธไปก็ได้นะหลวงพ่อให้การบริกรรมเมตตาคุณนางอังเมตตาแล้วก็ดูจิตเคลื่อนไหวได้อย่างนั้นได้ครับถ้าขี้โมโหแล้วก็บริกรรมเมตตาไปครับขอบคุณครับดีขึ้นเยอะนะภาวนาใช้ได้รอบนี้พวกอยู่วัดใช้ได้หลายคนนะดีนี่ใจลอยไปแล้ว บังอาจ ใจลอยต่อหน้าหลวงพ่อห้ามไม่ได้ดูออกไหมต้องบอกหลวงพ่อก็ไม่อยากใจลอยหรอกครับแต่จิตเป็นอนัตตานี่หลวงพ่อแน่จริงใครจำเป็นยกไปเบอร์9เบอร์15เบอร์14เบอร์13เบอร์10เบอร์35เบอร์26เบอร์8เบอร์38เบอร์21เบอร์91เบอร์33อ่ะหมดละประมาณ20คนเรามีเวลา35นาทีสบายมากเบอร์9อยู่ไหนอ้าว่าไปค่ะตื่นเต้นรู้สึกไหมรู้สึกค่ะกดอยู่รู้สึกไหม
รู้แล้วก็จะถามอะไรอ่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อคือหนูมาส่งการบ้านครั้งแรกค่ะอยากทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่ใช้ได้ไปทำอีกเรารู้สึกตัวได้นะแต่เราอย่าไปเกรงเอาไว้อย่าไปรักษาให้จิตมันดีบ้างเสื่อมบ้างธรรมดากลัวมันไม่ดีไปเฝ้าไว้มันจะแน่นๆให้มันเป็นธรรมชาตินะไปฝึกอีกเมื่อ15ขอโอกาสค่ะหลวงพ่อไม่ได้ส่งกันบ้านมาเกือบปีแล้วค่ะว่าไปก็จิตขณะนี้เป็นธรรมชาติไหมไม่ค่อยเป็นตื่นเต้นแล้วก็กดไว้อ่ะแล้วไปกดมันทำไมอ่ะคงกลัวหลวงพ่อไม่เลิกค่ะนะค่ะไม่หายหรอกค่ะโรคกลัวหลวงพ่ออย่าว่าจะโยมเลยพระยังกลัวเลยก็พอดีมีปรับเรื่องของการทำรูปแบบแล้วก็ทำต่อเนื่องค่ะก็เห็นการพัฒนาจิตหลายอย่างแล้วก็หลวงพ่อก็ให้ช่วยตัวเองมาตลอดทีนี้พอดีช่วงเนี้ยค่ะมีเราพอดีวันนี้หลวงพ่อเทศเรื่องอนุสัยด้วยมีอนุสัยตัวหนึ่งที่นอนเนื่องแล้วเวลาที่มันกระเพื่อมมันสู้ไม่ได้ทุกทีก็เลยวันนี้ก็เลยคิดว่าช่วงนี้อยากได้กันบ้านจากหลวงพ่อค่ะก็อาวุธเรามีหลายอย่างนะสู้ด้วยวิปัสสนาได้ก็ใช้วิปัสสนาสู้ไม่ได้ก็ใช้สมถะสมถะเราก็ใช้อารมณ์ตรงข้ามอย่างโทสะเนี้ยเราก็ใช้เมตตากลับข้างกันนะแล้วอนุสัยตัวไหนอ่ะที่ขึ้นมาราคาค่ะราคามีหลายแบบนะบางตัวอย่างถ้ากามราคาเนี้ยก็ใช้ปฏิคูลใช้อสุภะใช้อะไรเงี้ยหรือมีตัวร่วมตัวหนึ่งใช้ได้ทุกนิสัยเลยคือมรณสตินะอย่างเวลาใจเราฟุ้งซ่านเงี้ยคิดถึงความตายก็สงบใจมีโทสะคิดถึงความตายบางทีไม่สงบเงินนะถ้าโทสะแรงๆคิดถึงความตายยิ่งหงุดหงิดอย่างนี้เราก็ไม่เอานะถ้ามีราคะบางทีคิดถึงความตายก็หยุดเหมือนกันนะเราไปดูว่าเราอยู่กรรมฐานอะไรแล้วเอาตัวรอดได้แม้จิ้งจกร้องแล้วเราตัวรอดได้แล้วเอาอันนั้นแหละก็บางทีเอาตัวไม่ค่อยรอดอะค่ะเอาตัวไม่รอดถ้ามาตรการสุดท้ายไม่ผิดศีลเท่านั้นแหละนะไม่ต้องกลัวแล้วสิ่งที่เป็นอยู่อย่างนี้มันจะขัดขวางแล้วก็ทำให้เราข้ามอกข้ามไม่ได้ไหมคะมันอยู่ที่ว่าเราไปผิดศีลไหมถ้าเราไม่ได้ผิดศีลไม่ได้ขวางนะกิเลสที่เกิดขึ้นก็สอนธรรมะเราเท่าๆกับกุศลนั่นแหละอยู่ที่ใจเราเป็นกลางต่อมันไหมนะถ้าใจเราเกลียดมันก็ขวางแล้วขวางไม่ใช่เพราะกิเลสขวางเพราะจิตเราเดินผิดเองแล้วสิ่งที่เดินมาตอนนี้ดีขึ้นแต่กำลังเนี่ยยังไม่พอนะกำลังของสมาธิใช่ไหมคะกำลังของจิตกำลังของจิตก็สมาธิก็เป็นตัวหนึ่งแล้วกำลังของจิตที่ต้องเพิ่มก็แค่ทำที่หลวงพ่อเคยให้ไว้คือใช้พุทโธอย่างนี้เรียกว่าเราฝึกให้มีกำลังไหมคะใช่ค่ะพุทโธเนี่ยเราใช้ได้ตลอดนะพุทโธไปเรื่อยๆแล้วถ้าเวลาต้องการความสงบก็น้อมจิตอยู่กับพุทโธถ้าเวลามันสงบพอสมควรแล้วก็พุทโธแล้วรู้ทันจิตไปพุทโธแล้วจิตหนีไปรู้หนีไปรู้นะกำลังมันจะเพิ่มปัญญามันก็เพิ่มสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้คือรู้สึกว่าช่วงในระหว่างวันขาดตรงนี้ถูกไหมคะหลวงพ่อก็คือดูให้มากขึ้นถูกดูให้มากขึ้นดีขึ้นนะกำลังก็มากขึ้นแต่ยังไม่พอได้ค่ะเมื่อ14นู่นอยู่ข้างหลังเขาดีใจมากเลยจะได้ไม้สตรีมรอมาด้วยความทุกข์ทรมานกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ2ปีแต่ว่าก็ฝึกเองแต่ไม่แน่ใจว่าที่ฝึกมานี่ถูกต้องหรือเปล่าอะค่ะเห็นกิเลสบ่อยไหมบ่อยค่ะนั่นแหละถูกถ้าภาวนาแล้วก็ไม่เจอกิเลสสักตัวเลยไม่ถูกแต่เห็นถี่มากอะค่ะหลวงพ่อนั่นแหละดีนี่พอเห็นถี่แล้วบางทีเหนื่อยนะถ้าเหนื่อยก็กลับมาไหว้พระสวดมนต์พุทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้
ให้จิตมันได้มีที่พักบ้างนะแล้วเสร็จแล้วก็ให้มันทำงานต่อดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปอีกนะสลับกันระหว่างการเจริญปัญญากับการทำความสงบจิตจะได้สบายมีแรงแล้วของหนูฟุ้งซ่านไปค่ะแล้วอย่างกรณีที่ปฏิบัติแล้วสมมติอย่างที่หลวงพ่อบอกว่ามีสติรู้กายรู้ใจอะค่ะแล้วเวลานั่งสมาธิแล้วบางทีเหมือนตัวมันหายไปนี่เรากลายเป็นว่าเราไม่รู้ตัวหรือเปล่าคะไม่ใช่จิตมันพลิกไปเป็นสมถะมันเป็นเองแหละไม่มีนะคนที่เดินวิปัสสนาตลอดไม่มีหรอกเดินวิปัสสนาไปช่วงหนึ่งจิตจะพลิกไปเป็นสมถะเป็นเองนะไม่ต้องกลัวถ้ามันร่างกายหายไปก็ให้หายไปเหลือแต่สติกับจิตอยู่งั้นแหละแล้วพอมามีร่างกายใหม่เราจะเห็นในกายกับจิตเนี่ยโคละอันกันหนูรู้สึกไหมขันธ์ของหนูแยกได้รู้เป็นบางช่วงค่ะอย่างขับรถก็จะพอรู้อะค่ะเออขับรถจะให้จิตรวมนะขับรถไปแล้วกายหายไปเนี่ยนะมันจะหายไปจากโลกจริงๆเลยมีขอถามคำถามข้อหนึ่งค่ะหลวงพ่อคือลูกสาวฝากถามมาว่าเขาสงสัยว่าจิตเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะค่ะคือเหมือนกับเขามีตัวตนขึ้นมาได้ยังไงเลยประมาณนั้นนะคะถามยากถามง่ายตอบยากโยมก็ไม่สามารถตอบลูกได้จะตอบไงอะที่เด็กจะรู้เรื่องจิตเองก็เกิดจากวัตถุนะอาศัยธาตุดินน้ำไฟลมก็เกิดจิตขึ้นมาได้แล้วก็มีกรรมเป็นตัวหล่อเลี้ยงสืบทอดไปเรื่อยมันเริ่มมาจากสิ่งไม่มีชีวิตพัฒนาขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วจากสิ่งมีชีวิตธรรมดาเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดเจตนาได้อย่างพวกเราเนี่ยมันพัฒนามาจนถึงเป็นจิตที่มีเจตนาคือเป็นจิตขึ้นมาแล้วสิ่งมีชีวิตที่มันไม่มีเจตนาอย่างต้นไม้ไม่มีเจตนามันพัฒนาขึ้นมาจากวัตถุธรรมดานี่เองแล้วค่อยๆพัฒนาขึ้นมาอันนี้หลวงปู่ดูลสอนไว้หลวงพ่อก็ไม่รู้ไปสอนเด็กได้ยังไงนะสอนผู้ใหญ่หลวงพ่อยังไม่อยากพูดเลยพูดแล้วฟังแล้วฟุ้งซ่านบอกเขาว่าจิตเกิดไงไม่สำคัญนะที่สำคัญคือจิตเดี๋ยวนี้เป็นยังไงจิตที่เกิดมามันเกิดยังไงมันเกิดเป็นอดีตไปหมดละถ้าจิตรุ่นหลังๆเนี่ยมันมาจากผัสสะพอมีผัสสะจิตมันก็ทำงานขึ้นมาที่จริงแล้วจิตเกิดดับสืบเนื่องตลอดเวลาถึงจิตอยู่ในภวังค์นะจิตก็เกิดดับสืบเนื่องกันอยู่ด้วยกำลังของกรรมไม่รู้จะสอนเด็กยังไงนะเบอร์13บอกให้เด็กดูจิตปัจจุบันไว้กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะคือตอนนี้ฟุ้งซ่านแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็กลัวจะพูดไม่รู้เรื่องอะค่ะไม่เป็นไรคุยกับหลวงพ่อนะอย่าห่วงเรื่องพูดไม่รู้เรื่องหลวงพ่อรู้ของหลวงพ่อเองอะเราเดาได้ไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาสังเกตไหมตอนที่จะพูดคำว่าไม่ได้ส่งกันบ้านเนี้ยจิตหนีไปคิดใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องฝึกอะไรมากนะทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งพอจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีไปแล้วรู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆศีลก็จะดีขึ้นสมาธิก็จะดีขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นเพราะมันจะเห็นว่าจิตมันหนีได้เองนะมันเกิดเองดับเองเป็นไปเองไปฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะค่ะหลวงพ่อสงสัยอะไรอีกคือช่วงที่ผ่านมามีผัสสะทางโลกที่เป็นทุกข์มากค่ะแล้วผัสสะไม่ทุกข์นะจิตทุกข์จิตมันทุกข์ค่ะนะจิตมันยอมรับผัสสะไม่ได้มันก็ทุกข์ผัสสะไม่ได้ทำให้เราทุกข์ผัสสะมากระทบนะที่จะทุกข์ได้เฉพาะในกายนะอย่างใครมาชกหน้าเราอย่างเงี้ยทุกข์ได้ทุกข์ทางกายแต่ทุกทางใจเนี่ยจิตปรุงขึ้นเองทั้งสิ้นเลยงั้นหนูไปดูเอาทำไมจิตถึงไปปรุงทุกข์ขึ้นมาเช่นมันไม่อยากจะทุกข์มันก็เลยทุกข์มันปฏิเสธสิ่งที่กำลังปรากฏมันก็ทุกข์มันปฏิเสธความจริงอย่างสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นกับเรา
เราอยากให้อยู่ถาวรเนี่ยผิดความจริงมันก็ทุกข์อีกนะค่ะไปสังเกตเอาทุกข์เพราะตัณหาไม่ทุกข์เพราะเหตุอื่นหรอกจิตนะก่อนหน้านี้ค่ะเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ปฏิบัติใหม่ๆแล้วพบว่าเวลาหลงอะค่ะแล้วจะรู้สึกว่าตอนหลงอะมีความสุขแต่ตอนนี้มันเป็นโลภะค่ะตอนนี้หลงแล้วรู้สึกทุกข์มากดีฉลาดขึ้นแล้วค่ะเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างนี้ดีก็ให้รู้ไปใช่ไหมคะหลวงพ่อหนูไม่เป็นกลางปัญหาของหนูนั้นมันยังไม่เป็นกลางรู้สึกไหมตรงที่หนูพูดคำว่าก็รู้ไปใช่ไหมคะเนี่ยสังเกตไหมว่าใจห่อเหี่ยวใช่ค่ะเนี่ยใจเราไม่ชอบอ่ะไม่มีทางที่ดีกว่านี้หรอกอย่างเงี้ยใจมันโอดครวญอย่างนี้นะให้รู้ทันว่าใจเราไม่เป็นกลางรู้ไปอย่างนี้เบอร์สิบขอบพระคุณค่ะกับนมัสการหลวงพ่อครับตื่นเต้นครับครับพอดีว่าปฏิบัติมาสักพักนึงเนี่ยรู้สึกเบื่อโลกมากขึ้นเลยจะปรึกษาหลวงพ่อว่าไม่แน่ใจว่าปฏิบัติมาถูกทางหรือเปล่าทำถูกแล้วล่ะแต่เบื่อตัวนี้มันยังเจือโทสะนะมันเบื่ออันนี้มันจะไปเอาอีกอันนึงนะมันยังไม่ได้เบื่อแบบนิพพิทาถ้าเบื่อแบบนิพพิทาเนี่ยเบื่อสุขกับทุกข์เหมือนเหมือนกันเบื่อดีกับชั่วเท่าเท่ากันอันนี้มันเบื่อทุกข์ชอบสุขนะเบื่อชั่วชอบดีอะไรเงี้ยให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะจิตที่ฝึกอยู่นะถูกทำมาได้ดีแล้วแต่ว่าเวลาภาวนาไปแล้วโทสะมันแทรกให้เรารู้ทันเบอร์35ขอถามหลวงพ่ออีกสักข้อได้ไหมครับได้พอดีเป็นคนย้ำคิดย้ำทำอะครับออมีวิธีไหนจะช่วยตรงนี้ได้ไหมครับช่วยไม่ได้นิสัยนะภาวนาไปมันแก้ยากนะเป็นความเคยชินอย่างนี้นะค่อยๆฝึกไปพอสติสมาธิปัญญามันแก่กล้าขึ้นมันก็พวกนี้ก็ลดลงนะเบอร์35นมัสการครับหลวงพ่อผมได้ฝึกปฏิบัติตามวิดีโอของหลวงพ่อมาสักพักหนึ่งแล้วครับจึงอยากจะสอบถามว่าปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าครับถูกปฏิบัติได้ดีอยู่มันไม่เป็นการหมายถึงว่าไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางดีแล้วมันไม่ได้รวบจิตใช่ไหมครับเมื่อกี้ไม่รวบแต่ตอนนี้รวบแล้วเมื่อกี้ตอนคุยทีแรกยังไม่ได้รวบนะแต่ตอนนี้รวบมาเรียบร้อยแล้วไม่ยอมออกมาแล้วขอบพระคุณมากครับรวบมาไว้ก็รู้นะหลงออกไปก็รู้บังคับอยู่ก็รู้หลงออกไปแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบบังคับอยู่รู้ว่าบังคับใช้ได้พอรู้ว่าบังคับแล้วไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบงั้นรู้สภาวะอย่างที่สภาวะเป็นเมื่อรู้สภาวะแล้วจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันในสุดจิตจะเป็นกลางกับทุกๆสภาวะเมื่อจิตเข้าถึงความเป็นกลางจิตจะหมดความดิ้นรนไม่สร้างภพสร้างชาติต่อตัวภพก็คือความดิ้นรนของจิตนั่นเองมันดิ้นรนเพราะมันไม่เป็นกลางเบอร์20อยู่ไหนยกมือซิโน่นอยู่ข้างหลังเป็นไงไอ้หนุ่มหายไปนานก็ไม่ได้ส่งหลวงพ่อ2ปีกว่าครับแต่ก็ดีขึ้นอยู่ครับเป็นธรรมชาติมากขึ้นฝึกไปนะใจเราฟุ้งซ่านเราก็รู้ว่าฟุ้งซ่านนะมันยังฟุ้งเก่งอยู่เพราะฉะนั้นเราจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้นะแล้วก็รู้ไปรู้กายรู้ใจไปมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จิตจะได้สบายมีบ้านเหมือนจิตมีบ้านอยู่แต่ว่าการอยู่บ้านไม่เหมือนอยู่คุกอยู่คุกห้ามออกอยู่บ้านจะออกไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นจิตจะวิ่งไปไหนก็ได้ไม่ห้ามอยู่ในบ้านอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจพอจิตหนีไปอยู่ที่อื่นเราก็รู้ทัน
เราก็จะเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตได้นะถ้าดูจิตตรงๆไปเฉยๆนะถึงจุดหนึ่งจะไม่มีแรงไปฝึกอีกไปดีกว่าแต่ก่อนนะเมื่อก่อนนี้เพ่งลูกเดียวเลยใช้ไม่ได้วัย26ครับอยู่ที่ไหนยกมือสิเบอร์26ไม่มีคือผมคือ26แต่เข้าใจว่าหลวงพ่ออ่านงั้นเมื่อกี้เรียกเบอร์อะไรไว้ไม่มีนะเบอร์8อยู่ไหนเบอร์8นี่ๆทางนี้เบอร์8ก็ใช้ได้นมัสการหลวงพ่อครับผมรู้สึกว่าระหว่างวันเนี่ยจะรู้สึกตัวน้อยลงไปเรื่อยๆครับหาบ้านให้จิตอยู่อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรไปนะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำสมถะเลยเนี่ยถึงจุดหนึ่งสมาธิไม่พอจิตไม่ฟุ้งซ่านร่อนเร่ไปดูอะไรไม่ออกนะถึงจุดนี้สังเกตไหมหลวงพ่อสอนหลังๆเนี่ยมาสอนเรื่องสมถะเยอะขึ้นสังเกตป่ะครับเพราะที่แรกที่เรียนกับหลวงพ่อนะส่วนใหญ่ทำมิจฉาสมาธิมาเราต้องแก้ตัวนี้ก่อนแล้วก็สอนว่าการเจริญปัญญาไม่ใช่ทำมิจฉาสมาธินะอย่างเงี้ยนี้พอเรามาเจริญปัญญาได้แล้วเราก็ต้องเพิ่มพลังของจิตนะทำสมถะให้ถูกงั้นพุทโธไปหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่พุทโธไปหายใจไปได้ใจเคลิบเคลิ้มหรือใจเครียดเครียดนะต้องทำนะไม่ทำแล้วยังไม่มีแรงแล้วบางทีรู้สึกเหมือนกับเห็นสภาวะแต่ว่าสภาวะแบบว่าเห็นแล้วก็แตะปุ๊บแล้วมันก็หลงไปเลยครับสติเราอ่อนไปนะครับแต่แล้วก็หลงไปเลยมันคนละขณะขณะที่รู้สภาวะจิตแตะอันนั้นเป็นกุศลนะครับแล้วถัดจากนั้นอกุศลเกิดจิตมันหลงไปเพราะมันเคยชินที่จะหลงจิตจะมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินเพราะงั้นเราต้องสร้างความเคยชินชนิดใหม่คือเคยชินที่จะรู้งั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้กรรมฐานอะไรก็ได้แล้วจิตเราไหลไปเราคอยรู้ทันต่อไปมันจะไม่หลงยาวไม่ใช่หลงทีเดียวหายเป็นชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นจิตมันจะเคยชินที่รู้สึกตัวมันจะรู้สึกได้38เราไปสั่งจิตให้รู้สึกตัวไม่ได้จิตเป็นอนัตตามัสสาครับหลวงพ่ออยู่ไหนอยู่ไหนยกมืออ้าว่าไปครับก็เข้าใจว่าตัวเองปฏิบัติมาหลายปีฮะแต่เพิ่งจะมาเริ่มต้นแบบหลวงพ่อใน4เดือนนะฮะสี่เดือนแล้วเห็นกิเลสหรือยังมันนิ่งๆนะฮะถ้านิ่งๆแสดงว่าติดเพ่งนะถ้านิ่งๆนะลองคิดเรื่องร่างกายนะร่างกายเราเนี่ยไม่คงที่ไม่สวยไม่งามนะมีความแก่เท่าเสื่อมโทรมคิดพิจารณาร่างกายเรื่อยๆมันจะกระตุ้นให้จิตทำงานจิตจะไม่ติดนิ่งติดเฉยไปดูกายไว้นะครับเบอร์อะไรนะ38ครับป่าหลวงพ่อถามคนนี้เบอร์อะไรนะ21หลวงพ่อนึกว่า27มีขีดด้วย21อยู่ไหนอยู่ข้างหลังกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะมาส่งการบ้านปีที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูความไม่เป็นกลางเห็นไหมก็เห็นเยอะเห็นเยอะขึ้นดีคอยรู้ทันไปรู้มากขึ้นรู้สึกว่าดีขึ้นไม่สามารถคิดไปเองไม่ได้คิดเองนะดีขึ้นเพราะฉะนั้นไปดูต่อไปนี้สภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ทันเมื่อสภาวะเกิดขึ้นรู้ทันแล้วจิตเป็นกลางหรือไม่นะถ้ายินดีก็รู้ยินร้ายก็รู้นะแล้วก็เป็นกลางเองเมื่อจิตเป็นกลางแล้วไปหลงยินดีกับความเป็นกลางก็รู้อีกนะมันเริ่มไม่เป็นกลางแล้วมันไปหลงยินดีก็ให้รู้ลงไปรู้ปัจจุบันไปเรื่อยนะในที่สุดใจก็เป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างว่าเห็นอัตตาตามหลังความคิดถูกตัวเราว่าอัตตาจริงๆไม่มีนะอาศัยคิดเอาอาศัยหมายรู้เอาก็มีอะไรต้องแก้ไขไหมคะดีที่เห็นอย่างนั้นดีแล้วล่ะไปฝึกอีกค่ะขอบพระคุณจ้ะรู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นนะสภาวะทั้งรูปทั้งนามจ้ะค่ะเมื่อรู้แล้วจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันนะค
รู้ไปจิตก็จะเป็นกลางแล้วค่ะกำลังสมาธิอย่างเนี้ยเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้อยากพูดรู้สึกไหมเวลาอยากพูดจะมีแรงดันขึ้นกลางหน้าอกเนี่ยดูออกไหมดูออกค่ะถ้าดูตัวนี้ได้ก็สบายไปแล้วไปทำกรรมฐานเนี่ยอะไรผุดขึ้นมานะคอยรู้เอาแต่อย่าไปเฝ้าอย่าไปรอดูนะถ้ารอดูแล้วใจจะทื่อๆใช้ไม่ได้ให้ความรู้สึกมันผุดขึ้นมาเช่นความอยากพูดมันผุดขึ้นมารู้ทันเห็นมันเกิดดับมันเป็นเองนั่นเราเดินปัญญาอยู่ไปฝึกอีกไปก็ต้องอยากจะถามว่ากำลังสมาธิโอเคไหมคะสมาธินะมันก็เหมือนเราชาร์จแบตมือถือใช้ไปทุกวันมันก็หมดทุกวันแล้วเพราะงั้นแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติสมาธิทุกวันไม่ต้องรอให้แบตหมดเจ้าค่ะขอบคุณค่ะ91อยู่ไหนเอ่ยนี่นี่อยู่ที่นี้อยู่ที่เก้าอี้แถวที่3แถวที่4 3 3หรือ4ประมาณนั้นสังเกตไหมตอนที่เราถือไมค์เดินมาจิตเราเป็นยังไงดูออกเปล่านะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอ้าวว่าไงมาครั้งแรกค่ะจะมาขอขมาหลวงพ่อค่ะขออะไรนะขอขมาค่ะอ๋อได้ขอขมาที่เคยปฏิเสธธรรมะของท่านค่ะไม่เห็นเป็นไรเลยก็ยังไม่รู้เรื่องนะจะให้ยอมรับได้ยังไงก็ธรรมดาธรรมดาก็ขอบปฏิเสธแล้วด่าหลวงพ่อด้วยหรือเปล่าเปล่าค่ะรู้สึกว่าคิดไปเองหรือเปล่านะคือว่ามันไม่สบายใจว่าโดยตัวเองมีทิฏฐิของตัวเองดีมากนะที่เรารู้จักขอขมาคนอื่นเนี่ยเพื่อลดมานะอัตตาของเราลงเท่านั้นแหละเราทำไมเราไม่พอใจความเห็นอย่างนี้เพราะเรายึดความเห็นอย่างนี้เรายึดในความคิดความเห็นของเรามันก็กระทบกระทั่งนะนี่เรารู้เรากล้าเปิดเผยเป็นสิ่งที่งดงามนะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าชมอย่างพระเนี่ยเวลาทำความผิดมาแล้วปกปิดเนี่ยท่านตำหนิติเตียนทำความผิดมาแล้วกล้าเปิดเผยนะบอกกับหมู่สงฆ์อะไรเงี้ยท่านถือว่าเป็นความงดงามเป็นความเจริญในอริยมรรคในอริยธรรมขอบคุณค่ะเพราะงั้นดีแล้วล่ะสังเกตหรือเปล่าว่าจิตเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันค่ะสังเกตค่ะพระอาจารย์นั่นแหละจิตมันรู้ตัวเป็นแล้วนะเมื่อมันรู้สึกตัวได้เราก็สังเกตไปร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จิตอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวนะถึงวันหนึ่งก็ต้องทิ้งไปค่ะขอบคุณค่ะความรู้สึกทุกชนิดก็เป็นของชั่วคราวนะเกิดขึ้นแล้วไม่นานก็หายไปไม่ว่าสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วค่ะอาจารย์อย่างนี้เรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่ดูความจริงของร่างกายดูความจริงของจิตใจจิตที่เป็นอย่างขนาดนี้ใช้ได้แล้วนะสาธุค่ะไอ้ที่เคยฝึกเก่าเราติดเพ่งอยู่นะมันไม่ได้เสียเปล่าพอเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วเนี่ยปรับจิตนิดเดียวนะไอ้การที่เพ่งมาเก่าๆมันเป็นกำลังนะมันทำให้จิตเรามีกำลังที่จะเจริญปัญญาต่อไปแต่ก่อนนี้มันเพ่งแล้วมันเดินปัญญาไม่เป็นเท่านั้นเองตอนนี้จะถามหลวงพ่อเวลานั่งสมาธิไหล่ข้างขวานี่เหมือนมีใครเอาอะไรมาทับหนักๆมากเป็นไปได้เวลาเราภาวนาดีๆนะมารมันชอบแกล้งนะจะมาแกล้งเราก่อนจะนั่งเราก็กำหนดจิตนะสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขอย่ามีเวรมีภัยกันนะเดี๋ยวเราจะทำความดีทำความดีเสร็จแล้วเสร็จจากสมาธิเราก็แผ่ส่วนบุญไปทำไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ใจอ่อนถ้ามันไม่ใจอ่อนมันก็ตกนรกของมันเองแหละสาธุค่ะขอบพระคุณพ่อค่ะ33มาถึงวันนี้มันไม่ได้น่ากลัวอะไรแล้วมันกำลังของมันอ่อนลงไปเยอะแล้วใช่ไหมท้าทายเดี๋ยวเถอะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะดีใจไหมได้ใหม่แล้วดีใจค่ะเห็นกิเลสมากขึ้นค่ะนี่นั่นแหละเจริญแล้วมีความเพียรอยู่บ้างที่สวดมนต์แล้วก็นั่งดูร่างกายหายใจไปทุกวันทุกวันดีมากแต่ก็ยังมีฟุ้งซ่านอยู่อะค่ะห้ามไม่ได้แล้วก็ช่วงเวลาปกติจะเห็นร่างกายอยู่บ้างเช่นเวลาขับรถมองไปมองกระจกก็บางทีก็แวบขึ้นมาว่าร่างกายมันหันแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการคิดหรือเป็นการรู้สึกซะมากกว่ารู้ว่าสงสัยค่ะนะเอาปัจจุบันไปเรื่อยๆสงสัยก็รู้ว่าสงสัยไปก็เห็นสงสัยเกิดแล้วก็ดับสงสัยเกิดเองดับเองนะเดินปัญญาไปเลยอย่าเสียเวลานิวรณ์นะเวลามันเกิดเนี่ยมันจะมาชวนเราให้ฟุ้งซ่านให้เราเลิกปฏิบัติอย่างกามฉันทานิวรณ์เกิดขึ้นนะใจมันก็พวงอยากไปดูอยากไปฟังอะไรเงี้ยสมาธิเราก็เสียพยาบาทเกิดขึ้นใจเราก็วิ่งไปหาเรื่องอารวาสใจเราก็เสียสมาธิก็เสื่อมนะใจเราสงสัยเราก็คิดหาคำตอบสมาธิเราก็เสื่อมใจเราซึมเศร้าหดหู่เราก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะสมาธิก็เสื่อมใจฟุ้งซ่านสมาธิก็เสื่อมนิวรณ์เลยทำให้สมาธิเสียอย่าไปหลงกลมันสงสัยให้รู้ว่าสงสัยไปเลยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเลยนะไม่ต้องไปหาคำตอบหรอกมาเห็นยุ่งเลยอยากให้หลวงพ่อแก้เรื่องราคาวิปัสสนาไม่มีแก้นะถ้าจะแก้ราคาก็พิจารณาสุภาพไปพิจารณาความตายหรือเราชอบคนไหนพิจารณามาเลยจับมันมาลอกเนื้อลอกหนังนะอย่างสมมติเราชอบหนุ่มหล่อสักคนหรือชอบสาวสวยสักคนในต้องพูดทางเลือกนะยุคนี้เป็นยุคสับสนนะหรือเราชอบหนุ่มคนนี้สักคนหนึ่งนะเราพิจารณาลงไปเลยมันหล่อมากถูกใจเราลองดึงผมกำหนดจิตนั้นดึงถอนผมมันนะเคยเห็นไก่ถูกถอนขนไหมมันก็แบบนั้นนะถอนออกไปนะแล้วตามันสวยเหรอควักลูกตามันมาพิจารณานะผิวหนังมันงามลองลอกดูสิทำยังไงจึงจะลอกนะกำหนดจิตมันเอาน้ำร้อนลวกนะลอกนะหรือเอาไฟลมนะลอกพองๆออกมาเนี่ยดูไปพักเดียวนะไม่สวยแล้วนะความสวยเนี่ยบางมากเลยความสวยบางเฉียบความสวยความงามของมนุษย์เนี่ยบางแค่ผิวหนังเท่านั้นเองนะน่าเกลียดนะพอเวลาไม่มีหนังน่าเกลียดไหมเนี่ยถ้าจะสู้กามราคะก็สู้อย่างนี้ถ้าสู้ราคะที่ละเอียดกว่านั้นนะรูปราคะต้องเห็นว่าขณะที่จิตทรงรูปฌานจิตทรงอรูปฌานเนี่ยก็เป็นภพหนึ่งจิตยังติดอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ยังติดคุกอยู่เพราะมันจะเห็นว่าจิตยังทุกข์อยู่ในรูปฌานในอรูปฌานถ้าอย่างเงี้ยก็ชนะรูปราคะอรูปราคะนะถ้าจะสู้กับกามราคะก็พิจารณาสุภาลงไปไม่สวยไม่งามเคยมีพระองค์หนึ่งนะอยู่กับหลวงพ่อพุธในหลวงพ่อพุธท่านเล่าให้ฟังหลวงพ่อไม่เคยรู้จักองค์นี้ท่านมาบวชมีแฟนแล้วยังไม่ได้แต่งงานหลวงพ่อพุธบอกให้พุทโธท่านก็พุทโธแป๊บเดียวมันเปลี่ยนเป็นชื่อแฟนก็ตกใจยิ่งมาบอกหลวงพ่อพุธนะบอกผมเนี่ยใจบาปเหลือเกินพุทโธอยู่ดีๆไปท่องชื่อผู้หญิงแล้วจิตมันชอบถ้าจิตมันชอบนะใช้คำนี้แหละใช้ชื่อแฟนนี่แหละเป็นอารมณ์กรรมฐานเพราะจิตมันชอบนะมันจะพอใจแล้วสมาธิมันจะเกิดท่านก็เลยมาบริกรรมชื่อแฟนนะบริกรรมไปเรื่อยๆมีความสุขนะแหมหลวงพ่อก็ไม่ว่านะบริกรรมไปจิตรวมเลยเพราะว่าอะไรเพราะจิตมีความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิพอมีสมาธิเท่านั้นแล้วใจมันคิดถึงแฟนอยู่เนี่ยมันก็เห็นแฟนตัวเองเนี่ยล้มลงไปตายนะแล้วตัวก็ค่อยๆพองขึ้นมาทีแรกตัวเขียวก่อนนะตัวทีแรกก็ยังอุ่นๆเลยแล้วค่อยๆเย็นจากเท้าขึ้นมานะแล้วตัวก็ค่อยๆแข็งแล้วต่อมาก็ตัวเขียวๆก็ค่อยๆพองสุดท้ายก็เหลือแต่กระดูกราคาก็ดับไปเนี่ยท่านก็สู้อย่างนี้นะ
ครูบาอาจารย์นั้นก็สู้มาเห็นไหมบอกแล้วประมาณ20คนนั่นนะหมูมากเสร็จแล้วหมดแล้วเชิญกลับบ้านพรุ่งนี้ไม่จำเป็นไม่ต้องมาถ้ามาต้องนั่งเงียบๆนะอย่ากวน